กอบการในเขตเทศบาลนครแม่สอดเริ่มจำหน่ายกระทงประดิษฐ์โคมและประทีปช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2563ค่ะในปีนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดงดจัดกิจกรรมลอยกระทงเพราะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่31ประจำปี2563เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ข้อที่7ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากทางพ่อค้าแม่ขายกระทงในปีนี้ยังไม่คึกคักเท่าที่ควรในเขตเทศบาลนครแม่สอดยังคงมีแต่ที่ร้านดีพร้อมบนถนนประสาทวิถีซึ่งจำหน่ายกระทงกระดาษประดิษฐ์รวมถึงเทียนประทีปโคมลอยต่างๆทางอาจารย์จิราพรเพชรปัญญาอดีตอาจารย์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเจ้าของร้านดีพร้อมได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าในปีนี้บรรยากาศเงียบเหงาด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงของงดการทำกระทงใบตองดอกไม้สดจากที่เคยทำทุกปีเพราะไม่ต้องการลงทุนโดยวัสดุการทำกระทงต่างๆในปีนี้ค่อนข้างมีราคาที่สูงขึ้นกว่าทุกปีตนจึงเลือกประดิษฐ์กระทงจากกระดาษและเลือกใช้วัสดุที่ทำมาจากกรวยไอศกรีมกระดาษเป็นต้นส่วนทางโคมลอยโคมสีต่างๆนั้นรับมาจากจังหวัดทางภาคเหนือที่นำมาวางจำหน่ายได้เหมือนเดิมในแต่ละปีโดยเริ่มต้นจากราคา50บาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนและขนาดของเทียนประทีปและกระทงที่วางจำหน่ายอยู่หรือที่บรรจุอยู่ในถุงและเพิ่มความหลากหลายทั้งรูปแบบและสีสันที่สวยงามเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าส่วนการละเล่นพลุดอกไม้ไฟนั้นทางทีมข่าวขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านดูแลบุตรหลานในการละเล่นต่างๆด้วยความระมัดระวัง